รรยากาศเนาะกบไปเลยวะนี่จะกบกันเนาะหลายคนนู่นบ่พอมาใกล้สิเข้าโรงเรียนแล้วสินะแบบได้แบบว่าคือชื่อตุ้มเสียงแล้วก็บิ๊กเสียงมาให้เล็กน้อยเนาะเล็กน้อยเขาแบบว่าเมื่อกี้เขาไปย่านเฮาเนาะเขามาแต่ต่างแดนต่างเมืองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ว่าเอาซีรีส์กันอ๋อเดี๋ยวอ๋อนี่เด็กน้อยเนาะเฮ้ยขนมอยู่พี่กับข้าวมาหลายนะคนมุ้งซื้อแบบตู้แป้งฝรั่งที่ไหนฮะโอ้คักหน่อยนี่เฮ็ดเอาอ่ะโอ้คักไปหาก็ไม่เห็นเขาจะเอื้อนบ้างอย่างโอ้บ้างอันนี้อ่ะโก้เขาเอื้อนโก้กลักโก้สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้เขากำลังสิก้าวเข้าสู่เขตตาโอ้ยแล้วทุกคนเนาะเป็นชุดที่ว่าตัวอยากไปถ่ายทำบรรยากาศวิถีชีวิตของคนเมาตาโอ้ยให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกัดน้อยที่เป็นยังไงตอนนี้เขาก็เดินทางมาได้ระยะนึงแล้วเนาะนี่เป็นอย่างงูกันเนาะเดี๋ยวไว้ไปฮอดเป้าหมายเดี๋ยวตัวสุดท้ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เดินทางก่อนเนาะทุกคนเนาะก่อนเนาะสิไปต่อเดี๋ยวเฮาพาทุกคนมาเบิ่งจุดนี้ก่อนเนาะว่าเป็นตลาดอีหยังเนาะมาเบิ่งก่อนเนาะว่าเขาสิมีหยังแน่นี่แหละทุกคนบรรยากาศที่ตัวตามหาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ทางผ่านเด้อทุกคนเด้อเบิ่งว่าเขาจะมีหยังขายนี่โอ้กบอ่ะบรรยากาศเนาะกบไปเลยวะนี่นี่ก็กบเนาะเด็กกบอ๋อซอยแน่มีแต่กบจะเขียดเนาะหาได้ตามธรรมชาติเลยนี่เนาะนี่เนาะทุกคนอันนี้เป็นทางผ่านเป็นของที่ว่าเขาจะหาได้ตามธรรมชาติเนาะกระสีมีพวกอันนี้น้องไม่ไรเนาะน้องไม่ไรกับกบกับเขียดมุ้งเนี่ยกับกระปูเนาะอย่ามนุษย์มาทำลายเนาะคิดว่าเพิ่นสิมีอย่างไรก็นี่ที่จริงกับบรรยากาศที่แหละที่ว่าตัวอยากมาให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะเป็นการแบบนั่งขายแบบนี้เป็นซุ้มซนเป็นกลุ่มใหญ่เนาะเดี๋ยวห้องสีเดินทางกันต่อเลยซื้อไปกับบ่ฮู้เซียดหยังกบก็ได้ถ้าโอ้ยยังเหลืออีกประมาณ40กว่าลักเนาะทุกคนโอ้ได้เจอบรรยากาศแบบลงค่อยแบบนี้โดนดุนแล้วเนาะตั้งแต่ไปเหนือดุนดุนที่มีเดือนนึงทุกคนทางใต้นะมีห้อยแบบว่ารถต่ำรถต้นมากับหลายเติบเลยเนาะเพราะว่าทางใต้นี่ร้อนๆมีเป็นบาทเนาะข้างหลังมันก็ที่มีแบบภูเขาสายหมอกเนาะทุกคนแบบงามงามบรรยากาศชิลๆเนาะอากาศก็เย็นๆสบายสบายจะได้ใช้เสื้อเดี๋ยวที่ใช้อีกสั้นนึงแล้วเนาะอากาศเย็นสบายโคตรทุกคนตอนนี้นี่รู้สึกกระฟ้าเริ่มเปิดเนาะรู้สึกว่าดีใจจะได้เพราะว่าฝนตกมากะหลายมือซ่อนโคตรละจะตกอะไรนักหนาเข้าใจอยู่ยามฝนจะตกมืออะไรก็บ่ได้ติบ่จักยมน้ําไผก็บ่ฮู้กันเนาะยมให้ท่านผู้ชมได้ฟังนําเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันสิมีทางแยกไปเนาะเส้นทางแยกไปก็คือไปทางไส้แดนลาวเวียดนามกับเป็นเส้นแยกไปทางสวรรค์นครพุ่นเนาะไปชวดไปเมืองไปเมืองตู้ลานเนาะไปซื้อก็คือไส้แดดละไล1000เอ้ย1000ไปซะ111กิโลเนาะทุกคนเป็นเส้นทางไปทางตะโอ้ยพุ่นเนาะจุดนี้สิเป็นจุดแยกเนาะคันว่าตัวสิกลับเบี่ยงเบิดก็คือต้องได้เลี้ยวซ้ายเนาะทุกคนโอ้บรรยากาศ
การสร้างอาคารแล้วก็บ้านคนแบบว่าสุดยอดเนาะเข้ามากับซีฮุกซึกแบบถึงบรรยากาศบ้านๆแล้วเนาะเห็นงัวเห็นควายย่างตามถนนมาเนี่ยเดี๋ยวมาดิเนาะข้างหน้าที่นี่แบบอันนี้จะเป็นโรงเรียนนะทุกคนซึ่งมาช่วงนี้นี่เขาเจ้าปิดเทอมอยู่เนาะวันที่1เดือน9จึงสิเปิดไหมอันนี้เจ้าวัวนะเจ้าวัวน้อยเจ้าวัวใหญ่แหมอยากใส่จุ๋ยแล้วนี่ลัดทางรถนี่โอ้โหหุ่นแฮงเว้ยไปทุกคนออกเดินทางกันต่ออีกกว่าอันนี้นี่ก็เป็นหมู่บ้านนึงคือกันเนาะน่าจะเป็นทางของแบบชนเผ่าตะโอ้ยกันเนาะเพราะว่าทางนี้นี่สิแบบเริ่มมีชนเผ่าตะโอ้ยค่อนข้างว่าหลายเลยเลยเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้แบบอยู่กันแบบอาศัยกันแบบเป็นชนเผ่าแบบหลายเลยเนาะเดี๋ยวไปแล้วสิได้ไปดูตัวจริงเนาะผมฟ้าว่าวเถอะตอนนี้เฮาเข้าสู่เขตเมืองตะโอ้ยแล้วนะทุกคนเนาะก็สิมาเห็นเป็นหมู่บ้านเนาะค่อนข้างว่าดึงดูดใจได้หลายเติบอยู่ไกลไปไกลมากเรายังไม่อยากไกลเราอยากเข้าไปมิชชั่นห่วงไปกับบ้านเนาะเด็กน้อยแบบหลายหลังหลายเงินขนาดเนาะโอ้ยบุรีจับขนมมานะเว้ยเดี๋ยวชีวิตสอบซื้ออยู่ห้างขนมไปเจ๊เด็กน้อยกับตัวเด็กน้อยหลายหลายทุกคนเลยแต่ว่าเส้นทางนี้ก็มีความสะดวกสบายนึงเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางไปใช้แดดลาวกับเวียดนามเนาะเส้นทางเลยแบบเป็นทางช้างปูยางเนาะทางค่อนข้างว่าดีคือสั้นๆแล้วก็คนในบ้านก็ได้มาอยู่แคมป์ๆถนนเนาะหรือว่าแคมป์ทางเนาะได้ชีวิตทำมาหากินหาอยู่หากินเนาะนี่ก็เป็นชนเผ่าตะอ้อยกันเนาะเดี๋ยวเขาจะขี่รถเข้าไปนิดนึงพัดกล้องก่อนมาอย่างไรก็อยู่ประมาณจักคนอยู่นี่ไม่ใช่เด็กน้อยอยู่นี่ล่ะค่อยแบบว่าค่อยอยากแบบว่าอยากซื้อปื้มเขามาแจกเด็กน้อยสินะอยากรู้ว่าในหมู่บ้านมีประมาณจักคนหลายคนอยู่มันบ่เพราะว่าใกล้สิเข้าโรงเรียนแล้วสินะอยากได้แบบว่าสิซื้อปื้มเขียนแล้วก็บิ๊กอย่างมาให้เด็กน้อยในบ้านนี่ใส่อยู่นี่เดือนนี้เนี่ยมาไปแล้วไปใส่ไปพุ่นแล้วไปอยู่ชุกชลาแข่งอ๋อโดยเด็กน้อยหลายอยู่เนาะอยู่นี่เนาะเขาจะไปเข้าเฮียนที่ใส่ที่งวนใกล้ๆนี่เนาะเออใกล้นี่แหละอยู่ลุมอ๋อโอเคซะนะทางนั้นมีทางออกบ่มีโดยซิขี้เข้าไปเบิ่งเนาะเด็กน้อยเขาแบบว่าบางทีเขาก็ย่านเฮาอ่ะนะเข้ามาแต่ต่างแดนต่างเมืองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซุ้มๆนึงที่ว่าโอ้ยสิริก็ได้ปิดสิริก่อนเนาะถือว่าอยู่นี่นี่ก็คนก็ค่อนข้างว่าหลายเลยเนาะเป็นเด็กน้อยเป็นอย่างเนาะอยู่นี่หลายเลยแหละต้องได้มาเบิ่งละเอียดเพราะว่าชนเผ่าตะอ้อยนี่ก็ค่อนข้างว่ามีหลายเนาะเดี๋ยวซีฮีรถเลาะลองเบิ่งคนแปลกๆมาเขาก็สิตื่นๆนิดนึงเนาะทุกคนสบายดีถ้าแถวนี้มีพ่อบ้านเพิ่นไปใส่เนาะพ่อบ้านอยู่บ้านนี่ในบ้านอยู่ลุมเพิ่นวะไม่ในไร่เฮือนใหญ่นี่แหละเฮือนใหญ่เพิ่นเนาะนี่แหละเด้ตั้งเฮือนนี่แหละเฮือนเด้เฮือนหลังนี้นี่วะบ่แม่นนั่นลุมๆบัดอ๋อเด้ออ๋อนี่ให้เด็กน้อยเนาะ
นี่ขนมนะเออขนมขอบใจครับขอบใจอ่ะเจอกันไฟอยู่บนนั้นได้คุณนั่นดิเอาไหมเอาไปให้คุณนั่นดิเด้อเอาไปให้มูเดี๋ยวขอบใจขอบใจเป็นยังเป็นยังดิเด้อเอาเอาไปให้มูกินน้ำดิเด้ออยู่พี่กับคนข้างว่าลายนะคนรู้สึกแบบเป็นตัวแปลกประหลาดจังเลยฮะโอ้มาจังไหนเกาะตัวนี้ก็คือว่าใหญ่เติมนอกบ้านนี่ในบ้านบัวยูนี่มันบ่ง่วงหืมอยู่ใส่เกาะอยู่ฝั่งนั้นหุ่นบ่โดยโดยโดยเดี๋ยวสิไปเบิ่งนิดนึงก่อนเนาะต้องจะหลายบางทีก็เพิ่นก็บ่อยากหับของเฮาเนาะพี่คนก็อยากครับไปไปต่อรู้สึกบางทีก็เป็นญาณนิดนึงเพราะว่าขอเดียวว่าเบิ่งเฮาอย่างเดียวเลยหมู่บ้านเขาเจ้าก็สิเป็นประมาณนี้แหละทุกคนแบบอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วก็แบบจุ้มๆกันอยู่เนาะว่าแล้วเขาถึงยากนิดนึงเบิ่งก่อนเพราะว่ามันมีหลายหมู่บ้านเองเนาะวันนี้ก็สิเลือกแบบเอามาแจกหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนึงเนาะเพราะว่าถ้าอินวาซีสของกินให้แบบว่ามันน่าจะบ่ทั่วถึงน่าจะไปถามในบ้านแล้วก็ถามว่าเด็กน้อยมีประมาณจักคนก็อาจจะได้ไปซื้อพวกปึ้มพวกบิ๊กพวกสอให้เอาเนาะมันน่าจะโอเคกว่ารอก็คือจะมีเสียงนี่แหละโอ้เด็กน้อยหลายขนาดไปทางไหนดีนอกวะนี่เฮ้ยหมอกกระตกวะนี่เอ้าเสร็จโอ้พากันลินเนี้ยหันอันนี้ให้เอาไอ้เอาขนมให้เอามาเอาไว้เอามาเอามาเอามาจับเอาไว้เอาเอาไปให้มูได้ให้มูมาเอาเลยฮะเอาไปให้มูเดี๋ยวมีจักรคนนั่นใครยังบ่ได้แน่เจ้ามาเอาเอาไปให้มูได้เด้อครบบ่ยังจักอันอ่ะนี่เดียได้หรอบ เด็กน้อยหลายเนาะบ้านนี้เนาะฮะผมเห็นเลยทุกคนตัวกับรู้สึกว่าแบบบางทีก็รู้สึกย่านย่านนิดนึงบอกเขามาแล้วเขาแนมมึงหน้าเขาอย่างเดียวเลยเขาแบบว่าเขาไม่บูฮู้ว่าส่วนเผาตาโอ้ยเขาเจ้าเป็นยังไงอย่างประมาณนี้นะโอ้โหหมู่บ้านเขาแบบเกิดจะฮู้กันว่าเสียงกันนะล้อรถนี่มันแม่นอีหยังมันติดรถหัวมาเลยยังไงวะอีกๆๆอยู่เนาะอาจจะว่าเป็นอย่างนอกเนาะปาดที่เขาหมู่บ้านทุกคนเลยหลายแห่งเนาะหลายขนาด
สิแจกอะบ่ฮู้สิเอายังมาแจกแล้วเนาะน่าจะได้ซื้อขนมแจกเหรอทุกคนตอนนี้ตัวได้ออกจากหมู่บ้านมาแล้วเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นเคร่งๆคว่างๆอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกอารมณ์นี้มาอีกละอารมณ์อยากกลับบ้านนี่ทุกคนรู้สึกว่าต้องได้กลับบ้านละวันนี้พอมื้อนี้กับมื้ออื่นนี่แหละทุกคนเด้เดี๋ยวสิไปตั้งรากฝากฐานดีๆก่อนแล้วจึงสิกลับมาเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนเนาะว่าสิไปบริจาคเป็นปึ้มเป็นบิ๊กเป็นซออยู่ใส่เนาะมื้อนี้ก็สิเอาแบบครบเซตนั่นนี่แหละเนาะแล้วก็จึงสิเดินทางไปกลับเวียงเนาะเอาอย่างไรมื้อนี้เดี๋ยวสิไปถามหมู่บ้านเมื่อกี้นี่แหละเนาะหรือว่าไปถามทางหน้าวะ เดี๋ยวขอไปทางหน้านิดนึงก่อนซะเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านอยู่ที่ว่าน่าสนใจนี่ทุกคนอันนี้แม่นห่วยละอายนะทุกคนเนาะละอายใจแค่นั้นตายใจเพราะที่ผ่านมาทั้งนี้อันนี้ก็คือเขาเจ้าได้พากันไปน่าจะไปสวนมาเนาะกำลังงานกับเพื่อนเนาะทีนี้เนี่ยก็เป็นอีกบ้านนึงเนาะที่ว่าพวกเขาที่ผ่านมาแต่ว่าเบิ่งเด้อทุกคนเด้อครั้งนี้อาจจะเป็นบ้านสุดท้ายกับทริปเราใต้เนาะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าบ้านเขาเจ้าแบบมีมนต์เสน่ห์เนาะแต่ว่ากับท่านเข้าไปนี่พอดีโธ่เขาออกมาแบบออกมาบึ้งอ่ะนะออกมาบึ้งออกมามุงเต็มเลยคนแปลกเข้าไปว่าซั่นซะรูปรอเกินไปว่าซั่นบ่หยอกเด้บ่หยอกอันนี้ก็สิเป็นหมู่บ้านเนาะเขตทางที่ว่าอยู่เขตนี้เนาะอันนี้สิเป็นเฮือนของส้มเผาตะโอ้ยเนาะที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดมากะรู้สึกว่ามีความแตกต่างบ่กะบ่ได้แตกต่างกันหลายเนาะกับส้มเผาอื่นๆที่ว่าได้เคยเห็นมาว่าซั่นซะมือเล็กน้อย 2-3 คนพากันลิ้นอันนี้เนาะอู้พี่ลึกหลายเฮือนหลายชุดหลายบอนเนาะเฮือนก็ได้แจกยายกันไปอันนี้สิเป็นเฮือนส้นเผาเนาะเธอไปเบิ่งแคมทางอันนี้ยังไงเดี๋ยวออกพากันเอาน้องมาขายเนาะอันนี้บ้านประดุเนาะเธอมีแต่นอมีแต่นออย่างเดียวเลยเนาะนออะไรอันนี้เป็นทางผ่านเท่านั้นที่พวกเขาพากันมาเบิ่งเนาะที่มีพวกนอนี่แหละแต่เขาจะขายเครื่องขายของข้างหลังคุณอะไรเติมเนาะเอาไปกับมู้ซีนยังกินคักเนาะอันนี้เฮ็ดเอาอ่ะโอ้คักไปหาก็เคยเห็นเขาเจ้าเอื้อนบ้างยังโบบ้างอันนี้นะหึโกกเขาเอื้อนโกกละโกกโกกเด้อแล้วเนาะักเยอะประมาณนี้เนาะนออย่างเดียวเลยอันนี้เนาะที่เป็นหมู่บ้านของกระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คืออยู่พี่นี่เนี่ยทุกคนตัวบุเห็นเล่าเข่าเว้ยธรรมดามันต้องเห็นแบบเล่าเข่าเนาะแต่ว่าอยู่นี่นี่ค่อนข้างว่าโบมีเนาะงงเลยเขาจะเอาเข่าไปไว้ใส่แล้วเขาจะกินยังถูกสมส่วนของเจ้าคักเลยเนาะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างไว้นี่เลยยอดเลยทุกคนหมู่บ้านแบบอยู่ติดๆกันเลยเนาะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเจ้านี่รู้สึกว่าคล้ายๆอยู่แบบทางเหนืออ่ะนะทางเหนือของประเทศลาวกับอาศัยอยู่อาศัยแบบประมาณนี้คือกันเนาะรู้สึกว่าแถวนี้นี่รู้สึกว่าผู้หญิงที่หลายกว่าผู้ชายทุกคน
ผู้ชายบ่ค่อยเห็นปานใดเห็นแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่ามีบ่กับมีคือกันแต่ว่าบ่ค่อยเห็นซื่อๆอ้าพี่ดอกเงินเนาะที่จริงเงินกับซุ้งกับต่างอยู่เลยเนาะต่างจากจุดอื่นอันนี้เป็นโรงเรียนประถมอยู่ร่วมกันนี่หลายคนหลายคนเลยเฮ็ดจังได๋วะทุกคนตัวบ่ฮู้บ่อนที่บริจาคไปเพราะว่าช่วงนี้เขาจะบ่ได้เข้าโรงเรียนนะได้เงินกะได้น้ำพระอาจารย์พันบาทเนาะกับอ้ายที่ไปอยู่ฝั่งไทยคุณอีก1,000บาทกะ2,000บาทนี่แหละกะบ่ได้หลายดอกเนาะกะบ่ได้หลายปานใดแต่กะต้องขอขอบใจเพิ่นหลายๆนะซํานี้เฮากะฮู้สึกก็เพียงพอแล้วสำหรับหมู่บ้านนึงเนาะที่จะไปแจกปึ้มแจกซอเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ตัวสิขอปิดไว้เพียงซำนี้ซะเอาเป็นว่าตะอ้อยนี่กะจบเอาไว้เป็นทริปหน้าทุกคนเนาะ มันรู้สึกแบบว่าโอ้ยต้องได้อยากกลับเงินแล้วอยากกลับบ้านแล้วอย่างประมาณนี้นะรู้สึกแบบใจบ่อยู่กับตัวแล้วแบบนี้เป็นแบบนี้หลายเทื่อแล้วเนาะแต่กะส่วนเฮาสิข้ามผ่านมันมาได้เนาะมันกะบ่ธรรมดาเดี๋ยวตัวสิค่อยๆทยอยขี่รถกลับเอาซะเนาะเพราะว่าใจมันบ่อยู่กับเที่ยวละมันเป็นอย่างฮู้มื้อนี้เฮ็ดคลิปกับรู้สึกสิเป็นแบบข้างๆคาๆอารมณ์กับบ่ค่อยมีปานใดแม่นบ่ตัวก็ยังรู้สึกเองว่ารู้สึกกับมันบ่เป็นคลิปปานใดแล้วกะการเว้ากันว่ากับบ่เรียนบ่ใส่เพราะว่ามันบ่มีอารมณ์ทายเนาะทุกคนมันสิบอกตรงๆเนาะมีแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวตัวสิขอตัวลาทุกคนไปซ้ํานี้เด้อทุกคนเด้อมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเฮ็ดคลิปต่อไปแน่สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวตัวสิขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกล่าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบายทุกคนเจอกันหน้าเนาะ